ชาวชนบทกับแม่น้ำวันหนึ่งณริมฝั่งของแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวชายชนบทคนหนึ่งได้ยืนรอเพื่อที่จะข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำเขาเดินวนไปมาด้วยสงสัยว่าบริเวณใดเป็นที่ที่ดีที่สุดที่จะสามารถข้ามแม่น้ำไปได้เมื่อเวลาผ่านไปครู่หนึ่งเขาตัดสินใจนั่งลงแล้วใช้สมาธิคิดอย่างรอบคอบและทันใดนั้นเองเขาก็จำได้ว่าตำแหน่งที่น้ำไหลเงียบที่สุดคือจุดที่น้ำลึกที่สุดแต่ตำแหน่งที่น้ำไหลเสียงดังที่สุดคือจุดที่น้ำตื้นที่สุดเมื่อเขาคิดได้แล้วเขาจึงเลือกข้ามตรงตำแหน่งที่น้ำไหลเชี่ยวเสียงดังที่สุดและข้ามไปได้อย่างปลอดภัยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไหวพริบและสติปัญญาทำให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้เสมอ